complete a bounty from a bounty board เราจะต้องไปทำเควสล่าค่าหัวโดยที่ไปรับจากกระดานล่าค่าหัวแล้วก็ทำให้สำเร็จเนี่ย1ครั้งซาจะพาไปดูตัวอย่างที่เมืองโบนี่เบิร์บส์แล้วกันนะคะมาลงตามอาคารที่ไซลงได้เลยนะคะกระดานล่าค่าหัวมันจะอยู่ด้านล่างเลยเข้าไปคุยแล้วก็เรียกนิ้วโป้งพอเรียกนิ้วโป้งเสร็จมันก็จะแจ้งว่าเพื่อนๆได้รับเควสล่าค่าหัวแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือการฆ่าเขานะคะมันจะเห็นเลยว่าจะต้องฆ่าตัวไหนแล้วก็ชื่ออะไรเอาสิ่งๆถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสที่จะต้องรีบทำนะคะก็ให้รับเควสแล้วก็ไปซ่อนแบบที่ไซทำค่ะเพราะว่าให้ฆ่าเองไซก็ทำไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ระหว่างที่รอทำเควสล่าค่าหัวนะคะรอให้คนนี้ตายเนี่ยไซก็มาตกปลานะคะเพราะว่าไปยิงกับใครมาก็ไม่รู้เมื่อกี้แล้วก็อ้าวเรียบร้อยค่ะเควสผ่านแล้วเห็นไหมคะยังไม่ทันทำอะไรเลยคนอื่นจัดการให้แล้วการล่าค่าหัวคนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป้าหมายเราตายอ่ะก็สำเร็จนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องไปฆ่าเองจะเขาแบบตกตายจะคนอื่นฆ่าหรือว่าจะโดนวงบีบตายก็ได้หมดเลยค่ะ